สวัสดีจ๊ะจ๋าเมื่อยามพบหน้ายกมือขึ้นมาเอ่ยคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิรัณชาดำรงมหาสวัสดิ์ชื่อเล่นของหนูชื่อน้ำหนึ่งหนูอายุ7ปีมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะหนูมีนิทานที่หนูชอบจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะนิทานที่หนูจะนำมาเล่าในวันนี้มาจากหนังสือสี่เล่มด้วยกันเป็นหนังสือที่สอนให้หนูพูดเพราะและมีคำพูดที่น่ารักติดปากเรื่องที่1เรื่องสวัสดีจ้ะสวัสดีเรื่องที่2เรื่องขอบคุณจ้ะขอบคุณเรื่องที่3เรื่องขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะเรื่องโดยคุณทิพวรรณแสวงศรีภาพประกอบโดยคุณสรายุทธจำปาและเรื่องที่4เรื่องจ๊ะจ๋าน่าฟังเรื่องโดยคุณพวงศิพิลาสารและคุณวรังคณากฤตสัมพันธ์ภาพประกอบโดยคุณสรายุทธจำปานิทานทั้ง4เรื่องนี้ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่โดยคุณแม่ของหนูเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะณป่าอันแสนสุขที่เคยมีความสุขกลับกลายเป็นป่าที่วุ่นวายเพราะมีเสียงร่ำลือมาจากท้ายป่าว่ามีของล้ำค่าคือกระจกวิเศษมาวางตั้งไว้เขาว่ากันว่าถ้าอยากได้อะไรก็ขอได้เลยเพียงมีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อก็คือจะต้องพูดกับกระจกด้วยคำพูดที่ไพเราะน่าฟังสิงโตเจ้าป่าได้ยินดังนั้นเลยไปบอกกับสัตว์ทุกตัวด้วยความโลภว่าข้อจะเข้าไปคนเดียวคนอื่นห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดสิงโตพูดด้วยความใจร้อนและความไม่รู้ของมันเลยเดินตุ่มตุ่มตุ่มเข้าไปพร้อมพูดจากระโชโคคักทำหน้าบึ้งตึงแยกเขี้ยวทำตาโตใส่กระจกทันใดนั้นสิงโตก็คอตั้งปากเบี้ยวพอสัตว์ตัวอื่นมาเห็นก็แตกตื่นตกใจสิงโตเจ้าป่าเปลี่ยนไปไม่สง่างามเหมือนแต่ก่อนเลยแถมมันยังคิดร้ายกับสัตว์ตัวอื่นมันอยากให้สัตว์ตัวอื่นหน้าบูดหน้าบี้เหมือนมันมันจึงออกอุบายให้สัตว์ตัวอื่นไปสังกระจกอีกครั้งนึงลิงน้อยออกไปสังกระจกตัวแรกมันมีท่าทีกล้ากล้ากลัวกลัวคือฉันมาทักทายอะจ้ามันยกมือขึ้นไหว้กระจกแล้วพูดว่าสวัสดีจ้าฉันมาทักทายแต่เช้าตรู่เลยนะด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่าฟังท่านนั้นเองมีกล้วยแสนอร่อยตรงมือตรงหน้ามันหนึ่งเครือสัตว์ที่สองกระต่ายน้อยมันยิ้มหวานแล้วโค้งคำนับให้กระจกกับมีมงกุฎอันงามมาวางตั้งบนหัวมันมันแสนจะดีใจและยกมือขึ้นมาแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณด้วยวาจาอันแสนสุภาพสัตว์ที่สามช้างน้อยเอ่ยเสียงทักทายอย่างไพเราะเปรนมาแล้วจ้ามันวิ่งมาแต่ไกลแต่มันไม่ทันระวังมันสะดุดขาตัวเองหัวทิ่มและชนกระจกอย่างจังมันรีบพนมมือขึ้นมาแล้วกล่าวคำว่าขอโทษอย่างไม่รีรอช้างน้อยได้อ้อยหวานหอมอร่อยกลับมาเป็นสิ่งตอบแทนสัตว์ทุกตัวได้ดียกเว้นสิงโตสิงโตยิ่งโกรธขึ้นมากไปอีกมันเตะกระจกเข้าสุดแรงเทวดาปรากฏตัวขึ้นฉับพลันแล้วชี้บอกเจ้าสิงโตว่าที่เจ้าเป็นแบบนี้เพราะเจ้าผู้ใจหยาบคายสิ่งร้ายๆสิ่งไม่ดีสิ่งสะท้อนเข้าหาตัวเจ้าเองสิ่งโตเจ้าป่าคิดปรับใจจากที่เคยพูดหยาบคายก็พูดจาไพเราะน่าฟังทำให้สิ่งโตเจ้าป่ากลับมาสง่างามดังเดิมสวัสดีจ๊ะจ๋าเมื่อยามพบหน้ายกมือขึ้นมาเอ่ยคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะคำว่าขอบคุณเกื้อหนุนยิ่งนักใครๆนึกรักขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอโทษเป็นคำโดดเด่นเริ่มใช้ให้เป็นนับจากวันนี้ฉันผิดฉันรู้ตัวดีด้วยเหตุฉะนี้ฉันจึงขอโทษเธอขอโทษค่ะ
3คำนี้นะคะสวัสดีขอบคุณและขอโทษที่เด็กอย่างเราจะต้องท่องจำให้ขึ้นใจไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจะได้มีแต่คนรักและคนเอ็นดูค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำหนึ่งขอบคุณค่ะ